ตลาดโชคชัย4นั่นเองช็อปเสื้อผ้าในราคาถูกมากฉันได้เสื้อผ้าที่นี่ไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะอุ๊ยอุ๊ยแล้วให้มึงเดินหนีตลอดไปเสื้อไปแล้วนะเสื้อโมเดลเดียวกันไหลมึงก็บ่อยสุดสวัสดีค่ะเป็นหน่วยนภัสนันศิรินดาสุภศิริค่ะก็ดีนะเหมาะกับการบิสโพกผิวๆอะค่ะทางหน้าผิวโอ้โหสภาพก็แย่กว่ากูเยอะเอาอีกเหมยฉันแอบเห็นรอยสักด้านหลังเธอเขียนว่าซีอีสื่อจ้าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเด็ดอินไซด์นะจ้าแปลว่าอะไรนะเด็ดอินไซด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องคุณเก้ก็วันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่กันที่ตลาดโชคชัย4นั่นเองค่ะทุกคนโอริโออยากชวนอาร์เธอร์มาช็อปเสื้อผ้าในราคาถูกมากขีดละแบบ39บาทเท่านั้นแต่ว่าเสื้อในร้านอะเริ่มต้นที่7โลอีเดียวตัวละ7กิโลกรัมแล้ววันนี้มีเพียงแค่เราเลยเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะนัดเกสมาด้วยใช่แล้วเขาเป็นดาราชื่อดังมากใช่มั้ยสุดยังไม่รู้ว่าเกสเราจะมาเมื่อไหร่หรืออาจจะเทก็ได้นะคะเป็นซิวนะคะทุกคนไปค่ะอันนี้เลยนี่เป็นบ้านร้างนี่นะคือนี่เป็นฉันชอบมากค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมนะคะที่ฉันจะต้องทำการแสดงหรอการแสดงหรือขายของฉันจะเลือกยืนแบบว่าอุ้มตรงนี้ฝั่งนี้เป็นทางลงเหรอคะคุณโอริโอฝั่งนี้เป็นทางลงสำหรับแขกรับเชิญของเราสำหรับคุณต้องการลงด่วนนะครับแล้วเขาบอกกรณาสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะต่อให้ไม่มีโควิดทุกคนก็สวมครับเพราะฝุ่นเยอะมากแล้วฉันได้เสื้อผ้าที่นี่ไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันหนาแล้วมันก็ถูกแบบว่า200อะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้นะคะหนัก10กิโลกรัมค่ะต่อยาวไม่ไหวน่ารักไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้สไตล์เยอาเธอร์นะคะก่อนเป็นโปร่งๆเดี๋ยวนี้คือโชว์หัวนมเลยเราจะเชิญแค่ซื้อค่ะไม่ได้ใส่สิ่งที่ใส่ก็คือนี่ค่ะของจริงค่ะ everyday look สไตล์กูคืออย่างนี้ค่ะทุกคนเสื้อผ้าที่เม็ดเยอะกว่าอีแชมเปญแล้วฉันก็เจอที่เม็ดกว่าอายตาแล้วด้วยซึ่งเนื้อผ้าน้อยมากแต่ราคาแพงกว่าตัวอื่นเพราะว่าหนักที่เม็ดนะคะทุกคนดีเม็ดเยอะมากชอบได้อยู่นะถ้าเราเอามาตัดหรือว่าเราจะตัดตอนนี้เลยเนื้อผ้าจะได้น้อยแล้วที่นี่มีถึง3ชั้นเลยนะคะอันนี้แค่ราวแรกเลยนะคะฉันว่า3ชั้นมีแค่หมุนซะอีกอ๋อพุงดิฉันเองอะค่ะวิธีนี้น่ารักแม่ซึ่งเอวจริงของเราอะมันใหญ่กว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันทาบได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเลยเนื้อผ้ามันคือ2ตัวซื้อใส่ได้หรอเอาไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจรู้สึกว่าฉันนะว่าจองกันนะจองว่าอุ้ยอันนี้นะเป็นลุคเมนที่โอชอบแน่ๆเลยอ่ะความแบบเปิดออกมาจากซิปแล้วก็มีอะไรบางอย่างชอบไหมคะไม่ชอบโอเคโอเดียวกันปะเนี่ยทำไมฉันชอบลุคเล่นแบบนี้จังเลยอ่ะเธอชอบอะไรที่เป็นกระดุมเหรอนี่มันเปิดออกมาได้ปะเสื้อที่เรียกว่าเม็ดนั่นเองนะเม็ดจริงๆด้วยตอนแรกนึกว่าเปิดออกมาแล้วก็แบบให้แขนโผล่มาอย่างเงี้ยโดยที่ตรงนี้ก็กางออกเป็นคือเคสเพื่อที่จะได้อยู่ท่าเนี้ยได้มือเสื้อตัวอื่นก็ทำท่านั้นได้เหมือนกันดูสิคะคุณออริโอเลือกเสื้อผ้าใหญ่เลยอ่ะเขาเลือกเร็วมากเขาคงชินสุดๆอันนี้อะไรอ่ะน้องขอพอดีของหายเลเซอร์เริ่มแล้วเลเซอร์เอ่ยสูตรเอ่ยในราคาถูกนะคะทุกคนอุ้ยดูดีอยู่นะไปรีดดีๆไปอะไรดีๆได้อยู่วันนี้ค่ะอันนี้เขาหยุ่มมากต้องหัวหมอนหน่อยนะคะก่อนที่จะไปช่างก็หยิบฟองน้ำออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปช่างบอยครั้งนี้ท็อปกันอุ้ยเออใส่ตะกร้าเลยค่ะภูเขาชาแนล 100% เสื้อตัวโปรดของอีภูเขาชาแนลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยน่ารักดูแบบพูดดีสุดๆการยืนแบบพูดดีเขาทำยังไงครับอุ้ยอุ้ยทุกคนคะเสื้อถูกออกแบบมาให้เราได้แอโรบิกค่ะทุกคนคะมึงแบบนี้ตรงนี้แล้วให้มึงเดินหนีตลอดไปเสื้อไปแล้วนะเป็นเสื้อที่ออกแบบให้กูเดินได้มันติดแต่มึงมันติดจริงๆอ่ะตรงไหล่กูอ่ะทำไมอ่ะเจ้าของร้านก็มึงถามกูยังโมเดลเดียวกันไหล่มึงก็บ่อยสุดๆ business model แล้วทางแค่ทำไงอีกสมมติเนี่ยมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเขาด่าเชื่อแล้วหนุนดี
ใช่ด้านนี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเป็นอีกได้ไหลพวกกูมันบอยสุดๆสวัสดีค่ะคุณเหมยใช่ไหมคะมึงพวกมึงกูกันได้เลยนะเพราะว่าเที่ยงกันทั้งคู่อยู่แล้วมึงอีเหมยไหนๆมึงมานะมึงถอดให้กูเลยเที่ยงขาดพอดีเลยเที่ยงสวัสดีเลยวะเที่ยงเก่งกว่าอะไรเที่ยงอุ้ยใส่เก่งไหมคะใส่เสื้อขาวปวดท้องมากเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวตีใครคะคุณอริโอสวัสดีค่ะแบนหน่วยนภัสนันท์ศิรินดาสุภาษิริค่ะนางอ่ะเป็นคนชอบแต่งตัวให้นางอ่ะแบบว่าพาคุณเก้งมาช้อปปิ้งคือแบบว่ามือสองใช่แล้วคืออันนี้ต้องเมาส์แบบว่าดูสไตล์การแต่งตัวนะคือแบบว่าไอคอนิกมากๆเลยนะจริงฉีดยาไม่ไหวพอดูแล้วก็แบบว่าเอ๊ะแต่งอะไรวะนี่หรอฉันน่ะมีการแอบศึกษาโปรไฟล์นางมาก่อนมาแล้วนิดนึงเป็นไนลอนนิสต้ามาก่อนให้คุณเหมยเนี่ยค่ะเลือกเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์คุณเหมยให้กับพวกเราคนละหนึ่งสไตล์ถูกต้องอันนี้คือโจทย์ที่เพิ่งใส่คุณเหมยได้ไหมคะใส่คุณเหมยได้ถ้าใส่คุณเหมยก็จะเป็นแบบสักคู่นี้ที่พวกเราเดินอยู่ที่พวกคุณต้องเดินยกแขนนะทำแบบลิงนะหาข้อมูลอีเหมยมาในข่าวมันเขียนว่าน้องเหมยนภัสนันท์สาวน้อยผู้ยิ้มยากและพูดน้อยมึงมันมาพูดโคตรเยอะเลยอีก็ไม่ได้ยิ้มนี่ค่ะตอนมันจะออกช่องเรามันทักมาหากูว่าโยเดี๋ยวกูขอสตอรี่ไลน์หน่อยนะสตอรี่บอร์ดต่างๆโอ้โหมือช่องกูไม่เฮียอะไรเลยนี่น่ารักจริงตัวนี้คือเอาไหนคือซื้อที่เธอหยิบเอาหงมากซึ่งกูจองด้วยสั่งเอากูสั่งซื้อให้เธอหน่อยค่ะฝากถือกล้องแบบนึงได้ไหมฝากเซฟฝากกระบอกหน่อยค่ะเอ๊ะนั่นเป็นคนละกลุ่มบริโภคจะตลกมากถ้าอันนี้เป็นแขกกุดแล้วกูยังเป็นอย่างนี้วะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้วะได้ไงวะยี่ดอกแต่ฉันชอบตัวนี้มากที่เธอถืออ่ะนี่แหละกันละค่ะเออฉันว่ามันเป็นจูดีออเอ๊ะเมื่อกี้บอกแชนแนลอยู่เลยเออเว้ยอย่าไปจับตัวฉันนะออกก็ตาคุยกับแม่ซื้อละมันแต่ว่ามันฟีลเหมือนแม่ฉันยังไงไม่รู้ทำแม่ฉันต้องชอบใส่กระโปรงก็ดีนะเหมาะกับการบิสโพกผิวๆอะค่ะฟังนะก็เลยต้องบอกว่าสายตาแบบทำไม่ได้แล้วกูเป็นคนที่อ่านสายตาคนค่อนข้างจะออกอะแล้วอีเหมือนไปอย่างนี้ทำไมก็ดีนะเธอแข็งมากหนูไม่เป็นไรถ้าเกิดตาแข็งอ้างว่าฉีดโบมาแต่ว่าจริงๆเราจริงใจถูกไหมจริงใจค่ะมือฉีดที่ในตาเหรอในตามือที่แข็งขนาดนั้นอีเหมยเฉลยฉีดที่รวยคุยอุ้ยทำให้รวยคุยแหลกแล้วนอกจากคุณเหมยทำหน้าที่เป็นดาราแล้วคุณเหมยรับเบื้องหลังได้ไหมซึ่งไงเหมยเคยเปรยกับฉันว่านางจริงๆแล้วนางชอบทำงานเบื้องหลังมามึงมาถือกล้องก็คืออยู่ข้างหลังมึงมาถือกล้องให้พวกกูหน่อยดิฉันบอกว่าชอบแล้วมึงเรื่องงานเลยผ่านโปรแล้วนี่เหรอจ้าอะไรเงี้ยซึ่งพอเอามารวมกันแล้วกูไม่นึกถึงด้วยจ้าแล้วจะหอมมันเหนือมันอุ้ยมันดีมากโอ้โหที่เหมือนแบบว่าใส่ฝั่งประเทศนะประเทศอะไรภูเก็ตกางเกงก็ยีนรีวายนะเส้นผมก็ทำไฮไลท์กระเป๋าก็คอคโคไดกางเกงล่ะก็ยีนรีวายจะมาเรียกลำไยละคิดดูไฮเดย์เอาเป็นผ้าเหมือนผ้าล่มอุ๊ยน่ารักนี่เหมือนผ้าล่มฉันเอาตัวนี้ถ้าเราตัวนี้สิคะแต่ตัวนี้ก็ดีนะแต่ตัวเนี้ยหนักมากไม่ซื้อแค่รออุ๊ยเกรนะอุ๊ยดีมากห้องตรงสุดมันไม่ค่อยยาวอ่ะอันนี้เธอเอาหรือเปล่าตัวนี้แอบอยากได้แต่ฉันว่ามันสวยเลยนะเอาก็ได้สำหรับผู้ชมคุณเก้งนะคะที่อยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องหาเสื้อผ้าอะไรยังไงมายืมโอริโอได้เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์ขายของค่ะตัวละ390ถูกค่ะว้าวใช่ไหมแข็งเป็นแบบนี้เหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไบเกอร์นะอาเธอร์เท่อันนี้ดูตัวเองในกระจกสิเท่นะอาเธอร์เอาไว้ไต่กับยูนิวอร์นึกว่าเวอร์ซาเช่ถ้าเวอร์ซาเช่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะยี่ห้อโม่ตังกูขนาดดีอ๋อยังมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ชาแนลกูรู้ไปมาแต่ละซึ่งกูก็แว่นมาเหมือนกันกูแว่นได้จริงจริงมันมาจากนนท์ครับโอ้โหสภาพก็แย่กว่ากูเยอะเอาอีกหรอใครเห็นมันเดินตัดมันไม่ฟังสัตว์นี่เป็นจุดที่อีเหมยเลือกให้พวกคุณจริงหรอแล้วอีเหมยมันรู้ไหมว่ากูขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไม่ได้แค่ขี่แล้วเป็นมึงติวไม่ได้แล้วติวไม่ได้แล้วมันติดล้อคุณตายค่ะอีดอกจุดนี้ให้ใครสองคนแน่นอนถ้าเรารู้ว่าเขามายังไงตอนแรกจะให้กูนะทะลุมามาใส่
นั่นแหละนี่แหละคดีฆาตกรรมฆาตกรรมทางอ้อมพี่เด้อเหมยฉันแอบเห็นรอยสักด้านหลังเธออ่ะมันไม่ได้เขียนว่าอะไรใช่ป่ะเอาเขียนว่าซีอีสื่อจ้าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า dead inside จ้าแปลว่าอะไรนะ dead inside ด้านในตายเหรอตายตายในใจเน่าใจเน่าเขาไปไส้เน่าหมายถึงแบบตดเบามันหมิ่นที่ตายคือไม่ได้ตายหรือไม่ได้อะไรขึ้นแต่มีปัญหาทางลำไส้ตดแล้วขี้เหม็นมากน้ำเหลวตดเหม็นแล้วก็ปังเหม็นมึงกูไม่เหมือนกับคำนี้มันเรียกสิริคุณมันดูลำแขนมันด้วยนะมันมีตาข่ายอ่ะมึงดูลำแขนไหมคือแขนมึงแน่นขนาดยัยยี่ดอกก็บอกว่ามึงเป็นสไตล์ดิชอบแต่งตัวคนอื่นจริงไหมแต่มันลืมบอกว่ามันแต่งตัวยี่ยคนอื่นทั้งนั้นไม่บอกเขาว่าแต่งตัวดีแล้วก็ต้องเดินอย่างนี้ก็เลยจะถึงวะแค่ที่เหนื่อยไปสองกูถึงไปห้าโมงอีกเหรอพอกูต้องเดินอย่างนี้ไปโอป้าปาติกะมันรู้ที่ได้อันนี้คือสุดที่เหมือนเลือกให้ฉันเธอนี่คือสไตล์ของมันเลยแล้วสไตล์ที่กูใส่กับสไตล์อันนี้ใส่กับคนละพูดสุดๆแล้วบอกว่าสไตล์ของอีเหมยนี่แหละเนาะก็คือตีเหมยเหมยใส่ทุกสไตล์อะไรเงี้ยหรอกูก็กูเหมือนใส่มากันเพื่อนอยู่ไอ้อีเหมยอีเหมยเท่าไหร่เข้ากับชุดนี้ด้วยอ่ะเอออีเหมยแต่ละเข้านะข้าฉันไม่ตายหรอกค่ะมึงอยากตายใช่ไหมแล้วก็ไม่ตีเดี๋ยวใส่มาใส่สิคะใส่ได้หรือเปล่าเอายากนะก็มันแต่ตัวยากนะหรอหรือมันได้อยู่ต้องเพิ่งว่าได้อยู่ใช่ไหมเอาโคกแน่เลยเดี๋ยวถ้าผ้ายังยืดอ่ะยังเกือบเอาไม่อยู่นี่ฉันเล่นหนังอินเดียเขาเรียกอะไรไทยกับกับนะพลอานนท์อ่ะเอาคือไปอินเดียเลยอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะกูว่าไม่สวยเหมือนอันนี้กูขอพูดแบบตอนที่มึงไม่อยู่เนาะกูว่าไม่สวยว่ะมึงมันไม่ใช่ความผิดมึงหรอกกูไม่โทษมึงโทษตัวกูเองมึงยังไม่ชอบฟังโอ้ใส่ได้อยู่มึงแต่กูต้องทำหงอย่างเงี้ยถ้าเมื่อกี้ดูดิไม่สามารถกลับบ้านคนเดียวได้เพราะว่าถอดไม่ได้มึงเพราะด้านหลังมันตีแล้วอีดั่งใช้กูจะขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นแบบแข็งกว้างอย่างเงี้ยกูต้องขี่ทาเล่กูต้องขี่ซัพเปอร์เท่านั้นได้อีดั่งคุณดูคะทีนี้ค่ะนี่เป็นนี้นะคะไม่ต้องลองค่ะผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างเป็นทรงตรงแล้วหรอคะเก็บทรงอีกแล้วไงเหมือนกางเกงที่เก็บทรงแต่เป็นจิ้วเก็บทรงไม่ยืดเลยชัดเจนเลยเอเชียนาเอเชียนาอยู่ข้างในนะมีกางเกงอยู่ข้างในแต่ไม่มีอ่ะสวยสวยไอ้คอนเซ็ปต์ของเหมยทั้งสองคนที่ได้ให้คือชุดทรงสวยตัวนี้224บาท450อุ้ยเป็นราคาที่น่าประทับจิตอยู่นะทุกคนอุ้ยตัวนี้76บาทเองอ่ะตัวนี้76บาทเฮ้ย18บาทเหมยนี่แหละที่สติสปีดที่เธอชอบถ่ายรูปเล่นเอามันชุดไม่ได้แท้จริงใช่ใช่ดีเอ้านี่คือเหมยเนี่ยเอ้าผมช่วยได้มาหรอคะตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซีรีส์นี่โดนไปตั้ง 1,185 ประมาณ200มั้งคะฉันก็เสียเงินประมาณ450บาทขยันมากมากสำหรับวันนี้ที่สุดยอดเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่ชอบเสื้อผ้ามือสองเนี่ยก็คือมาตามกันได้หรืออยากหาเล่นไม่มีอะไรทำก็มาเดินเล่นได้มาเล่นกับเสื้อผ้าได้แล้วก็ใครก็ตามนะคะที่อยากจะดูแบบแฟชั่นไอคอนนะคะก็ไปติดตามคุณเหมยได้ที่ IG MAIDNPSN ค่ะก่อนจากนั้นมาไหนเธอเป็นฝากข้อคิดสักนิดหนึ่งสิในฐานะที่เป็นแฟนคลับคุณเก้งก็ต้องเตรียมข้อคิดบ้างแหละพี่จินนัดกูนัดหลังบ่ายสองค่ะขอบคุณค่ะยินดีมากอ๋อเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมเอาจริงเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าอยู่ที่ความมั่นใจของเราเราก็จะแบบชอบแบบไหนก็ใส่เลยเว้ยเหรอมันไม่เกี่ยวว่าจะแบบเฮ้ยจะเอางี้จะเอาให้มันเหมาะกับการให้สักที่จะไปดีกว่าอันนี้ข้อคิดหรือบทบรรยายคำนำคำนำมีแล้วคำนำข้อคิดดีๆเหรอข้อคิดดีอยากใส่ยืดใส่ไปเถอะค่ะฝั่งนี้เป็นทางลงสำหรับแขกรับเชิญของเราแต่ละคนที่ต้องการลงด่วนนะคะ